สวัสดีครับสวัสดีครับกับผู้ติดตามของนิปปุ่นออโต้คาร์กับเจ้าของสโลแกนที่ว่าชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วนะครับวันนี้มาพบกับโตโยต้านะครับวีโก้ราคา 200,000 กว่าบาทและ 300,000 กว่าบาทคันไหนนะครับราคาเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้มาชมคลิปกับนิปปุ่นออโต้คาร์ชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วนะครับค่างวดคันแรก 5,000 กว่าบาทคันที่2ค่างวด 7,000 กว่าบาทลูกค้าสนใจคันไหนเริ่มต้นฟรีดาวได้เลยกับนิปปุ่นออโต้คาร์ชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วเดี๋ยววันนี้จะลงคลิปให้ดูแบบเต็มๆกันเลยนะครับมาชมคลิปกันเต็มเลยกับ Vigo 2คันนี้คันแรกเป็น Vigo Smart Cab ปี2011นะครับราคา 200,000 กว่าบาทคันที่2นะครับเป็น Toyota Revo นะครับปี2016ราคาอยู่ที่ 300,000 กว่าบาทสนใจคันไหนให้โทรหาดูคลิปจบโทรหาได้เลยราคานะครับให้ฟังอยู่ท้ายคลิปเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องรถหมดก่อนแล้วจะอธิบายราคาให้ฟังเลยค่าแต่ค่างวดผมบอกได้เลย2คันค่างวดบอกก่อนคัน Vigo Smart Cab เริ่มต้นฟรีดาวค่างวดอยู่ที่ 5,000 กว่าบาทนะครับคันที่2 Revo ฟรีดาวค่างวดอยู่ที่ 7,000 กว่าบาทสนใจคันไหนให้กดติดตามไว้หรือว่าโทรสอบถามไว้ก่อน0985984026 0985984026วันนี้จะดูแบบละเอียดยิบเลยนะครับอาจจะไม่ได้ขึ้นลิฟต์ให้ดูช่วงล่างก็ขออภัยด้วยไม่เป็นไรนะครับเนาะเดี๋ยวดูคลิปหน้าก็ได้ช่วงล่างนะครับอันนี้ผมจะให้ดูแบบนี้ก่อนเลยนะครับเอาแบบง่ายๆกับแบบนี้ก่อนเลยนะครับสำหรับอาจจะไม่ได้ดูช่วงล่างก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆ รถนะครับต่างๆไล่ร่องรอยตำหนิตรงไหนบ้าง2คันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาให้ดูนะครับกับ2คันนี้นะครับร่องรอยมีตรงไหนบ้างวันนี้จะให้ดูแบบละเอียดยิบเลยนะครับกับ Toyota Hilux Revo และ Toyota Hilux Vigo Smart Cab 2คันนี้สนใจคันไหนนะครับจดเบอร์โทรไว้ก่อน0985984026นิปปุ่นออโต้คาร์ยินดีให้บริการนะครับมาเลยนะครับคราวนี้ผมจะพามาชมคันแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับคันแรกผมขอไปคันนู้นก่อนเลยเป็น Vigo Smart Cab นะครับคันนี้นะครับ Vigo Smart Cab เครื่อง 2.5 ปี2011หรือว่าปี54นะครับคันนี้ลูกค้าถ้าเกิดฟรีดาวค่างวดอยู่ที่ 5,000 กว่าบาทนะครับมีรถเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นกันเลยนะครับมาดูจากกันชนหน้ากันนะครับกันชนหน้ามีร่องรอยบ้างเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวอันนี้นะครับมีร่องรอยบ้างเล็กน้อยนะครับตัวนี้นะครับคันนี้มีเล่มพร้อมโอนให้ได้ทันทีนะครับตัวนี้นะครับกันชนหน้ามีร่องรอยบ้างเล็กน้อยนะครับตัวนี้นะครับเป็นร่องรอยกันเนี่ยขัดสียังไม่ออกล้างเลยนะครับอันนี้เป็นร่องรอยที่ขูดขีดนิดหน่อยนะครับตัวนี้นะครับไฟตาเป็นตัวเดิมของ Smart Cab แท้นะครับร่องรอยตัวนี้แก้มตัวนี้นะครับก็ถามว่าเคยทําสีมาไหมเคยทํามานะครับเป็นมาแต่ตัวนี้นะครับโครงสร้างเดิมนะครับตัวนี้สีเดิมนะครับตัวแก้มนี้เคยทําสีมานะครับแก้มนี้เคยทําสีมาฝากระโปรงสีเดิมโรงงานนะครับขาเดิมสีโรงงานถ้าดูแล้วดูเหมือนดูไม่ออกนะครับดูจะเป็นแบบเนียนๆเลยนะครับดูไม่ออกนะนะครับตัวนี้แก้มทําสีมาไหมก็เคยทําสีมาบ้างนะครับแก้มเคยทําสีมานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็เคยทําสีมาไหมนะครับก็เคยนะนะครับตัวนี้ยังไม่เคยทําสีนะครับตัวนี้เป็นตัวเดิมไหมตัวนี้ยังเป็นตัวเดิมนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นสีนะครับตัวนี้เคยทําสีตัวนี้ทําสีแน่นอนนะตัวนี้ทําสีมาแน่นอนนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่มีร่องรอยการเปลี่ยนทําสีนะครับอันนี้สีเดิมหลังคาโคนเสาคอนนี้ตัวเดิมนะครับที่แน่ๆฝากระโปรงกระจกเดิมแท้แน่นอนฝากระโปรงไม่มีร่องรอยขูดขีดนะครับไม่มีร่องรอยขูดขีดไม่มีร่องรอยอะไรเลยต่างๆนะครับแก้มฝั่งทางด้านนี้ของเดิมโรงงานนะครับสีเดิมโรงงานตัวนี้สีเดิมแท้แน่นอนคานเสาสีเดิมนะครับประตูสีเดิมโรงงานนะครับกระจกโครเมียมนะครับตัวนี้ตัวเดิมหลังคาเดิมแท้ไม่มีการทําสีนะครับไม่เป็นสนิมไม่มีผุแน่นอนนะครับตัวนี้หลังคาสวยด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งทางด้านแคปเคยทําสีมานะครับแล้วก็มีร่องรอยบ้างเล็กน้อยตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับกระบะก็ทําสีมาบ้างนะครับแต่เนียนสวยด้วยนะครับไม่มีร่องรอยขูดนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมเก็บงานเก็บรายละเอียดขัดให้นะครับเดี๋ยวผมขัดให้ตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับส่วนตัวนี้มาดูข้างในด้วยนะครับข้างในนะครับจะเป็นโทนสีครีมนะครับตัดตัวนี้หุ้มมาใหม่เรียบร้อยนะครับประตูของเดิมโรงงานแท้นะครับแล้วก็ฝั่งทางด้านนี้น็อตไม่มีการขยับขยื่นนะครับทุกอย่างนะครับร่องรอยตะเข็บเดิมแท้แน่นอนเม็ดอาร์คเด่นชัดมากนะครับเห็นไหมชัดจริงนะครับอันนี้รถ10กว่าปีแล้วนะยังชัดขนาดนี้เลยนะครับ
ร่องรอยทําสีทำไมถึงรู้นะครับทุกคนนะนี่ครับเห็นไหมมันมีร่องรอยการทํามาเห็นไหมสีเลือดออดออกมาให้เห็นนะครับตัวนี้นะครับน็อตไม่มีการขยับเคลื่อนทําสีมาจริงแต่ไม่มีร่องรอยการเคาะนะครับดูนะครับเดิมแท้นะครับรอยเม็ดอาร์คเด่นชัดมากนะครับทุกอย่างน็อตไม่มีการขยับเคลื่อนนะครับร่องรอยตะเข็บด้านข้างเป็นไงนี่นะครับของเดิมเม็ดอาร์คของแท้แน่นอนนะครับตัวนี้ด้านข้างไม่มีกระชุนแน่นอนนะครับเบาะแคปพุ่งมาเป็นชุดเดียวกันสวยด้วยนะครับในนี้แล้วก็เบาะเดาะนะครับมีร่องรอยชำรุดนิดหน่อยนะครับนี่นิดเดียวแค่นี้เองนะครับนอกนั้นสวยด้วยนะครับไม่มีร่องรอยขูดขีดไม่มีร่องรอยขาดด้วยนะครับสวยนะครับคอนโซลทุกอย่างตัวเดิมโรงงานนะครับภาษีปี67นะครับต่อให้เรียบร้อยพ.ร.บ.พร้อมนะครับแล้วก็ที่สำคัญกระปุกเดิมสีโรงงานยังอยู่นะครับมีนะครับสีเดิมโรงงานยังมีอยู่ด้วยนะครับก็ของเดิมโรงงานแท้นะครับอันนี้น่าจะเป็นรถบ้านแท้นะครับก็สนใจก็โทรหานิพนธ์ออโต้คาร์ได้เลยนะครับรถบ้านแท้ 100% นะครับกับคันนี้ Toyota Vigo Smart Cab ปี2014คันนี้นะครับตัวนี้นะนะครับสวยๆเลยนะครับทุกอย่างนะครับรายละเอียดด้านฝั่งทางด้านนี้ก็ไม่มีร่องรอยมานะครับตัวนี้ปึ๊บนะครับไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายแต่งนะครับตัวนี้ไฟท้ายแต่งสวยนะครับตัวนี้มีร่องรอยนิดหน่อยนะครับก็ไม่มีแน่นอนนะครับตัวนี้มีรอยรักยิ้มนิดนึงอยู่ตรงนี้นะครับฝาท้ายเดิมไหมนะครับฝาท้ายนะครับของเดิมแท้โรงงานแน่นอนนะครับตัวนี้ของเดิมแท้แน่นอนไม่มีร่องรอยแน่นอนทุกอย่างนะครับตัวนี้นะแล้วก็พื้นนะครับสวยด้วยนะครับตัวนี้ด้านฝั่งทางด้านนี้ของเดิมแท้แน่นอนเห็นไหมครับเม็ดอาร์คเด่นชัดมากนะครับแล้วก็ท้ายก็เป็นตัวแต่งมาฝั่งทางด้านนี้มีรอยขูดนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวถามก็ค่อยโทรเข้ามาคุยกันก็ได้นะครับเรื่องรายละเอียดต่างๆที่เราว่านิพนธ์ทําให้พี่ได้ไหมตรงไหนบ้างที่มีรอยขูดขีดอย่างเงี้ยโทรเข้ามาคุยปรึกษากันได้นะครับกับนิพนธ์ออโต้คาร์เดี๋ยวผมทําให้ผมเก็บงานให้ยังไงก็ต้องโทรเข้ามาคุยกันก่อนนะครับก็สามารถโทรคุยได้นะครับ0985984026นะครับตัวนี้นะครับฟังเสียงบางๆเดิมๆนี่นะครับบางๆนะครับแท้แน่นอนนะครับร่องรอยนะครับก็สภาพเนียนๆสวยด้วยนะครับทุกอย่างนะครับถือว่าเต็ม 100% นะครับก็สภาพพร้อมนะครับทุกอย่างนะครับร่องรอยตัวนี้เป็นสีเดิมแน่นะน่าจะเป็นสีเดิมนะครับก็มีร่องรอยทําไหมไม่มีนะครับไม่มีเลยนะครับในตัวเจนทุกอย่างดรมด้วยนะครับก็ถือว่าสภาพโอเคนะครับตัวนี้น็อตไม่มีการขยับเคลื่อนเลยเห็นไหมน็อตใสมากนะครับทุกอย่างใสจริงแท้แน่นอนตัวนี้สีเดิมโรงงานไม่มีร่องรอยการติดทําใหม่นะครับเดิมแท้นะครับรอยเม็ดองเม็ดอาร์คก็ของแท้แน่นอนนะครับเดิมแท้แน่นอนนะครับคันนี้แล้วก็มานะครับมาดูที่เลขใหม่เลขใหม่ก็ที่อยู่ที่ 23,000 กิโลนะครับก็ถือว่าวิ่งใช้งานไม่เยอะนะครับนี่ข้างๆฝั่งทางด้านนี้เรียบร้อยเซฟตี้ล็อกทุกอย่างกระจกพับได้นะครับมีพร้อมทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคันนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับยังไม่ได้ล้างแต่รีวิวให้ลูกค้าได้ดูกันแบบว่าแบบนี้เลยสภาพซื้อรถมาแบบนี้เลยนะครับเป็นรถบ้านแท้ 100% แน่นอน 100% 100% นะครับดูนะครับนี่คือสภาพห้องเครื่องที่ผมยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ความสะอาดนะครับให้เห็นกันเลยแบบจะเลยว่ารถสภาพดีแค่ไหนนะครับอันนี้ไม่มีการพ่นแว็กซ์เห็นไหมครับไอ้ที่อื่นเขารีวิวเขาจะพ่นแว็กซ์ทำให้มันเงาให้มันงามยังไงมันก็ดูดีพี่ผมบอกได้เลยถ้าลูกค้าอยากจะดูรถต้องดูห้องเครื่องแบบเดิมๆแบบนี้นะครับมันถึงจะได้มั่นใจว่าได้รถดีแท้แน่นอนแบบนี้เลยกระปุกน้ํามันเบรกใสๆเดิมๆนะครับรอยขี้ฝุ่นขี้คนยังอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมนะครับเนี่ยเทอมแท้แน่นอนทุกอย่างยังไม่ได้ล้างนะครับห้องเครื่องดูนะครับรอยเม็ดองค์ทุกอย่างนะครับเห็นไหมเครื่องใสมากสวยมากนะครับนี่ไม่มีน้ํามันเครื่องซึมนะครับเห็นไหมรอยมาร์กทุกอย่างนะครับข้อไอเสียข้อไอดีดูครับดูเนี่ยรอยมาร์กไม่มีการขันอะไรเลยต่างๆเนี่ยนะครับนี่ดูครับนี่รอยมาร์กทุกอย่างกระปุกหม้อน้ําตัวเดิมโรงงานดูน้ํามันน้ําหม้อน้ําใสปิ้งเลยอันนี้ของเดิมโรงงานแท้นะครับไม่มีการขยับเคลื่อนน็อตนะครับทุกอย่างนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับทุกอย่างเลยคานซ้ายขวาไม่มีการขยับเคลื่อนของน็อตฝากระโปรงไม่มีการขยับซุ้มข้างในเดิมแท้ยังไม่มีการล้างให้เห็นแบบจะเลยว่านี่เห็นไหมครับยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําอะไรนี่คือสภาพเดิมๆแท้ๆถ้าใครได้ไปถือว่าสวยคุ้มค่าในราคาที่ 200,000 กว่าบาทเองทั้งวัน 5,000 นะครับกับ Toyota Vigo Smart Cab คันนี้นะครับสวยจริงด้วยนะครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้สวยแล้วก็เครื่องดีไหมเครื่องดีด้วยนะผมบอกได้เลยว่าเครื่องดีครับเนี่ยเครื่องดีครับท่อไอเสียนะครับท่อไอเสียโดนตัดปลายท่อไปนะครับเดี๋ยว
มีนะครับนี่ปลายท่อโดนตัดไปนะครับเดี๋ยวผมเอาใส่ให้นะครับให้มันเป็นเหมือนเดิมมีนะครับมีหมายเลขข้อ4อยู่นี้นะครับเนี่ยท่อไอเสียนะครับก็เดี๋ยวทําให้เป็นท่อเดิมนะครับเพราะว่าเอาแต่ทําท่อไอเสียมาเท่านั้นเองใส่ท่อพัดเข้าไปก็จบแล้วนะครับคันนี้นะครับอันนี้เครื่องแน่นดีด้วยเครื่องแน่นนะครับเครื่องแน่นดีด้วยไม่ดันไม่ไอแน่นอนนะครับบอกได้เลยเครื่องแน่นแล้วก็สภาพเดิมๆแท้ค่างวดแค่ถ้าฟรีดาวค่างวด 5,000 นะครับฟรีดาวค่างวด 5,000 นะครับบอกได้เลยฟรีดาวค่างวด 5,000 กว่าบาทสนใจโทรหาได้เลย0985984026วิพลออโต้คาร์ยินดีให้บริการนะครับสำหรับคันแรกนะครับ Vigo Smart Cap นะครับแคปเปิดได้นะครับคันนี้ในราคาเดี๋ยวฟังพร้อมกันท้ายคลิปเลยนะครับขออนุญาตอารมณ์แป๊บหนึ่งนะครับก็นะครับนี่นะครับทางมหาพันกบาทเริ่มต้นฟรีดาวได้นะครับคันที่2มาดูกันเลยเป็น Toyota Revo นะครับคันนี้ก็สวยอีกเหมือนกันนะครับคันนี้เป็น Toyota Revo มีการเก็บสีมาบ้างเป็นบางชิ้นเล็กๆน้อยๆหรือว่าการทำสีมานะครับก็เป็นสีขาวมีทำกันชนมาบ้างฝากระโปรงเคยทำเคลียร์สีมาบ้างนะครับกระจกก็ถือว่าโอเคนะครับคันนี้ถือว่าพร้อมใช้งานเลยนะครับในราคาที่อยู่ที่ว่า 300,000 กว่าบาทเองเดี๋ยวฟังท้ายคลิปนะครับเหมือนกันฝากระโปรงนะครับน็อตไม่มีการขยับแต่มีการทำสีมานะครับเล็ดรอดมานิดหน่อยให้เห็นนะครับคันนี้นะครับสวยด้วยนะครับไฟตรงไฟตาเดิมแท้กระจังหน้าตัวครับของหน้าตัวเดิมนะครับไม่มีร่องรอยนะครับตัวนี้นี่นะครับถือว่าสวยเลยนะครับรีโวไม่ต้องดูอะไรมากนะครับรีโวที่สวยอยู่แล้วนะครับร่องรอยหลังคงหลังคานะครับถือว่าสวยด้วยนะครับเนี่ยครับราคาไม่มีที่กว้างแน่นอนนะครับก็กระจกนะครับเคยเปลี่ยนด้านหน้ามานะครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นกระจกเคยเปลี่ยนมานะครับด้านหน้าเปลี่ยนมาแล้วนะครับอาจจะเป็นโดนสะเก็ดก้อนหินหรืออะไรนะครับแต่กระจกด้านข้างของเดิมแท้โรงงานรีโวตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับไฟเลี้ยวนะครับจะมีตัวหูกระจกนะครับสามารถมือเปิดโครเนียมนะครับตัวนี้และที่สําคัญตัวนี้เป็นแอร์แบ็กนะครับแอร์แบ็กคู่นะครับพื้นด้านข้างนะครับเบาะข้างในสวยด้วยนะครับคันนี้ข้างว่า 7,000 กว่าบาทนะครับผมกลับมากับรีโวคันนี้จอนะครับฟังก์ชันเวนตินะครับก็ทุกอย่างนะครับเล่นได้ของเป็นรีโวทุกอย่างเลยนะครับกล้องทงกล้องถอยกล้องตัวนี้ใช้ได้นะครับโดยใช้หน้างานได้ปกตินะครับภาษีปี67นะครับคอนโซลเรียบร้อยหมดติดฟิล์มปลอดให้ใหม่เรียบร้อยนะครับคอนโซลไม่มีลอกไม่มีหักไม่มีแตกแน่นอนนะครับเบาะหุ้มให้สีดําแท้นะครับเป็นทรงสปอร์ตสวยด้วยนะครับแล้วก็เบาะแคปด้านท้ายนะครับก็ถือว่าสวยงามด้วยนะครับคันนี้แล้วก็หลังคงหลังคาสวยด้วยนะครับคันนี้นี่นะครับแล้วก็นี่เลยมานะครับก็ตัวนี้นะครับเห็นไหมนะครับสวยๆเลยนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นแอร์แบ็กนะครับถุงลมนิรภัยตัวนี้ก็เป็นแอร์แบ็กถุงลมนิรภัยอีกเหมือนกันนะครับตะเข็บด้านข้างนะครับเปลี่ยนกระจกมาไม่ใช่ชนมาเหรอนะครับด้านข้างเม็ดอาร์คเดิมนะครับรอยเม็ดอาร์คเดิมเด่นชัดมากครับสวยงามด้วยนะครับเดี๋ยวขอเก็บดีๆก่อนนะครับก็เดี๋ยวก็โอ้เก็บให้ดีๆก่อนปึ๊บนะครับนี่นะครับประตูนะครับเป็นนี่ครับเซฟตี้ล็อกกระจกขึ้นลงเป็นผ้ากำมะหยี่สวยงามด้วยนะครับทุกอย่างน็อตไม่มีการขยับขยื่นเห็นไหมน็อตเดิมแท้แน่นอนนะครับแล้วก็ฝั่งทางด้านนี้น็อตขยับขยื่นไหมน็อตไม่มีการขยับขยื่นทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายมีการเก็บสีมาไหมมีนะครับมีการเก็บสีมาบ้างนะครับก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างเก็บสีมาเนี่ยครับมันก็มีร่องรอยแบบนี้ครับไม่เห็นมานี่ครับแต่เป็นท้ายเดิมนะครับกระจกด้านท้ายของเดิมแท้โรงงานนะครับก็นี่ครับแม็กไลเนอร์นะครับมีการเจาะไหมเจาะใส่สแตนเลสนะครับมีใส่สแตนเลสมานะครับเป็นคอกสแตนเลสขนาดเนี้ยนะครับก็ผมยกลงแล้วนะครับก็เรียบร้อยนะครับคันนี้ฟังเสียงครับบางๆนะครับเนี่ยบางๆนะครับไฟท้ายนะครับว่าเป็นไฟท้ายตัวเดิม Toyota Revo นะครับด้านท้ายนะครับก็เคยเก็บสีเคลียร์สีมานะครับฝาท้ายก็เคยทํามาแล้วนะครับก็ดูยังไงก็มันมีเล็ดรอดรอยสีนะครับนี่ครับก็นิดๆหน่อยๆนะครับก็มีบ้างนะครับเราดูออกดูง่ายนะครับก็ถือว่าสภาพก็ยังโอเคนะครับด้านทงด้านท้ายนะครับถือว่าสวยงามด้วยนะครับทุกอย่างนะครับก็ไม่มีร่องรอยนะครับก็ถือว่าโอเคนะคันนี้นี่นะครับแล้วก็มาดูฝั่งทางด้านนี้นะครับก็ถือว่าสวยนะครับก็ไม่มีนะครับกันชนท้ายมีเรียบร้อยนะครับใส่กันชนท้ายให้เรียบร้อยทุกอย่างนะครับก็พร้อมเลยนะครับคันนี้นี่นะครับแล้วก็ฝั่งทางด้านนี้นะครับบางๆเดิมๆเหมือนกันนะครับนี่
ยางนะครับเป็นล้อ Vivo นะครับเป็นยางใหม่2021ทั้งนั้นเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่เห็นแล้วก็ด้านข้างนะครับเป็น Toyota เดิมนะครับนี่แล้วก็นี่มาดูนะครับมาดูฝั่งทางด้านนี้ปึ๊บนะครับทุกอย่างนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเบาะปรับพวงปรับได้นะครับพวงอะไรไม่อยู่ที่ 180,000 กิโลนะครับแล้วก็เสียงเครื่องยนต์นี่ถามว่าไม่ต้องห่วงเลยครับมีทุกอย่างนะครับไฟขึ้นไม่โชว์นะครับความร้อนทุกอย่างปกตินะครับเป็น5เกียร์สปีดนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับทุกอย่างคอนโซลเบรกมืออะไรสวยงามมากนะครับกับคันนี้ Revo ปี2015จด2016นะครับคันนี้กับ Revo ไฮรักซ์ Revo สวยๆกันเลยนะครับแล้วมาดูห้องเครื่องกันเลยนะครับแล้วก็ดูฝาประตูนะครับของเดิมแท้แน่นอนมาดูห้องเครื่องคราวนี้นะครับผมจะให้ดูห้องเครื่องนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสมกับที่ว่าน็อตฝาไม่ขยับจริงไหมนะครับผมไม่ดูเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูปึ๊บนะครับปั๊บนี่นะครับน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีการขยับขยื่นแน่นอนนะครับเห็นไหมโตโยต้าของเดิมแท้แน่นอนฝากระโปรงไม่มีการขยับขยื่นแล้วก็แก้มนะครับไม่มีการทำสีมาเล็ดรอดมาแน่นอนเห็นไหมครับไม่มีแน่นอนนี่เห็นไหมเดิมแท้นะครับของเดิมแท้สียังเดิมนะนะครับไฟตาเดิมแท้ไม่มีการขันมาแน่นอนนะครับทุกอย่างนะครับรอยมาร์กทุกอย่างเดิมแท้นะครับกระจังหน้าหมุดเม็ดอาร์คนะครับอยู่ครบหมดนะกระปุกน้ำยาหล่อเย็นยังไม่มีการขันอะไรต่างๆนะครับถือว่าสุภาพโอเคด้วยนะครับห้องคงห้องเครื่องนะครับดูนะครับก็นี่เลยสภาพแบบนี้เลยนะครับสวยงามด้วยนี่เห็นไหมนะครับไม่มีเทอร์โบลูกใหญ่นะครับมีนะฮะเครื่องใสดิ้งเลยนะครับเป็นเครื่อง 2.4 นะครับคันนี้เป็นเครื่อง 2004 นะครับ Toyota Revo 2.4 นะครับไม่ใช่ 2.5 นะคันนี้เป็นเครื่อง 2.4 นะครับ Revo 2.4 แล้วนะครับทุกอย่างนะครับถือว่าโอเคสวยด้วยนะครับฝั่งทางด้านนี้ก็เป็นสีเดิมนะครับแก้มมันก็จะเป็นสีเดิมเห็นไหมไม่มีร่องรอยการขันไม่มีร่องรอยการทำสีคานหน้าซับคานหน้าไม่มีร่องรอยน็อตการขันเลยทุกอย่างสภาพเดิมโอเคแน่นอนนะครับกับ Revo คันนี้นะครับเดี๋ยวยังไงนะครับเดี๋ยวก็จะไปล้างห้องเครื่องอะไรต่างๆอีกหนึ่งรอบนะครับก็ตอนนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับยังไม่ได้ล้างเลยครับก็แค่ฉีดน้ำมาแล้วก็มาลูบๆให้ลูกค้าได้ดูกันก่อนนะครับกับ Revo คันนี้มาดูการสตาร์ทเครื่องนะครับ Revo นะครับต้องเหยียบคาร์ทลงนะครับการสตาร์ทเครื่องของ Revo คือต้องเหยียบคาร์ทลงก่อนถึงจะติดได้นะครับนี่ครับถ้าไม่เหยียบคาร์ทลงจะไม่ติดนะครับจอแอร์เย็นนะครับทุกอย่างนะครับถือว่าโอเคแล้วก็ที่สำคัญกล้องนะเดี๋ยวผมเสียบให้ดูก่อนเดี๋ยวมันเสียบตรงไหนเนาะกล้องเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บหาก่อนหายังไม่เจอสายเสียบกล้องอยู่ตรงไหนเนาะอ่ะก็อยู่ตรงบนนะครับอยู่ตรงบนเนี่ยเดี๋ยวผมเสียบให้ดูนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ากล้องใช้งานได้ไหมนี่นะครับก็ปุ๊บนะครับก็ถือว่าปั๊บนะครับนี่กล้องใช้งานได้มีพร้อมนะครับมีพร้อมเลยนะครับนี่น่าเห็นไหมฝากระโปรงขึ้นนะครับแล้วก็เกียร์ถอยนะครับต่อสัญญาณนะครับก็อ๋อตัวนี้มีกล้องหน้านะครับกล้องหน้าบันทึกเสียงนะตัวนี้มีกล้องหน้าครับกล้องหน้าบันทึกเสียงมาด้วยนะครับนี่ตัวนี้กล้องหน้าใส่พร้อมเรียบร้อยเห็นไหมครับกล้องหน้ามีให้เรียบร้อยนะครับก็เรียบร้อยเลยนะครับลูกค้าได้ไปไม่ต้องไปซื้อกล้องใส่นะครับก็พร้อมเลยนะครับกับคันนี้ Toyota Revo สีสวยคันนี้เลยนะครับก็ราคานะครับเดี๋ยวผมฟังท้ายคลิปกันเลยนะครับกับคันนี้เห็นไหมครับเสียงเครื่องดังนิ่มมากนะครับกับ Revo เนี่ยนะครับโอเคไหมครับนี่นะไม่ดันไม่ไอแน่นอนนะครับกับ Revo สีสวยนะครับเห็นไหมครับเครื่องนะครับสวยๆเลยนะครับอ่ะคราวนี้มาฟังราคากันดีกว่านะครับผมขออนุญาตนะครับก็ปิดดับไว้ก่อนนะครับทั้ง2คันเลยนะครับมาฟังราคากันดีกว่านะครับกับนิพนธ์ออโต้คาร์ชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วอันนี้อาจจะไม่ได้ขึ้นลิฟต์ให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับก็ขออภัยด้วยช่วงลงช่วงล่างอาจจะไม่ได้เห็นกันในคลิปนี้นะครับคันแรกนะครับเป็น Vigo Smart Cab นะครับปี2011นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่ 279,000 บาทนะครับ 279,000 บาทต่อรองได้นะครับอันนี้ค่างวด 5,000 กว่าบาทคันที่2นะครับคันนี้ Toyota Revo ราคาอยู่ที่ 375,000 บาทนะครับ 375,000 บาทสนใจคันไหน2คันนี้โทรหาได้เลย0985984026เริ่มต้นฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนได้ทุกคันนะครับราคานี้นะครับ 279,000 บาทแล้วก็
379,000 บาทไอ้375,000 บาทสนใจคันไหนนะครับให้โทรหาได้เลยกับนิพนธ์ออโต้คาร์0985984026นะครับ0985984026นิพนธ์ออโต้คาร์ยินดีให้บริการบริการจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับอย่าลืมนะครับคันแรก279,000 บาทนะครับ 279,000 บาทคันนี้สวยเล่มพร้อมโอนรถบ้าน 100% นะครับคันที่2เป็น Toyota Revo ปี2015จด2016ราคา 375,000 บาทค่างวด 7,000 กว่าบาทสนใจโทรได้0985984026นิพนธ์ออโต้คาร์ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ